Hello Hello อะล่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและนี่ก็คือใช่แล้ว you know what it is Rise of the Tomb Raider นะฮะภาคต่อสุดมันนะฮะของเจรอร่าเรานั่นเองนะครับใครยังไม่เคยดูภาคที่แล้วนะครับไปดูได้นะอยู่ใน channel ผมนะครับหรือไม่ก็ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแชร์ประสบการณ์ก่อนเลยนะว่ากว่าจะได้ Xbox One มาใช้เนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนนะฮะแต่ที่ทุกคนรู้ครับว่าโซนเอเชียของเราเนี่ยเขาฮิต PlayStation 4 PlayStation 4กันมากกว่านะครับก็เลยโอ้ตรงนี้เขาไม่ใส่อีเมลนะนี่เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเพิ่งลิงก์บัญชีกันสดๆเลยนะโอเคเรียบร้อยนะเล่าต่อนิดนึงนะครับก็คือ Xbox One มันก็จะหาซื้อยากนะครับยากในที่นี้หมายความว่าพวกใกล้บ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเลยนะไปร้านที่ห้างร้านไหนเขาบอกว่าซื้อทำไม Xbox One ซื้อ PS4 ดีกว่านู่นนี่นั่นดีไปหมดเลยอีกอย่างนะ Xbox One เขาต้องต่อเน็ตตลอดเวลาไม่ต่อเล่นไม่ได้นะน้องพี่ครับฟีเจอร์นี้เขายกเลิกไปตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วฮะเราก็เลยคิดได้ว่าคนที่ประกอบการร้านขายคอนโซลเกมส่วนใหญ่เนี่ยย้ำว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเขาก็เหมือนตัดขาดกับโลก Xbox One ไปแล้วนะเขาขายแต่ PlayStation เท่านั้นเขาก็เลยไม่ได้ตามเรื่องต่อว่า Xbox เนี่ยเขายกเลิกฟีเจอร์อะไรไปเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวผมเองเนี่ยติ่ง PlayStation 4มากกว่าก็จริงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่า Xbox One มันไม่ดีนะมันดีนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือจอยเนี่ยถือสบายมากนะแล้วเกม Exclusive ที่กำลังจะมาเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยนะฉะนั้นผมว่าตัวเลือกที่จะให้เราเลือกซื้อเครื่องคอนโซลเนี่ยให้เลือกจากเกมที่เราอยากเล่นมากกว่านะเครื่อง2เครื่องนี้มันดีเท่ากันหมดแหละครับโอเคเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่าพูดมากไปแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนบางคนผจญภัยโดยไร้ขอบเขตของตัวเองได้เพื่อเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักตอนเป็นเด็กเราตั้งคำถามกับทุกอย่างบนโลกนี้เราเรียนรู้เรายอมรับเรารู้จนไม่มีอะไรจะสงสัยอีกแล้วแต่กับบางคนไม่เป็นอย่างนั้นพวกนักผจญภัยพวกตามหาความจริงก็คือผู้บุกเบิกเหล่านี้จะกำหนดคำนิยามของมนุษยชาติขึ้นมาใหม่มันว่าพวกนักสำรวจเนี่ยไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็โอ้สวยมากไอ้นี่ใครโจน่าปะเนี่ยโจน่าจริงด้วยไม่เจอกันนานคนอื่นเขายอมแพ้แล้วจ้างเท่าไหร่เขาก็ไม่ข้ามภูเขานั้นไปหรอกเมืองที่สูญหายอยู่ตรงนั้นแล้วสักที่นึงอ่ะต้องปีนจนตายแน่เลยฉันจะไม่หันหลังเดินกลับแน่ฉันรู้อยู่แล้วนะรู้จักกันดีนะครับนายอยู่ที่นี่กับพวกเขาก็ได้นะเรื่องอะไรเล่าอ่ะมันต้องอย่างนี้นะครับต้องส่งกับเป็นเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ฮะโจนาห์นี่ภาคที่แล้วช่วยเราไว้เยอะนะถ้าเท่าที่จำได้เราก็ช่วยมันเยอะเหมือนกันเนาะช่วยมากกว่าด้วยรู้สึกโอเคหลอนนี้ครับอู้จอยมันสั่นเป็นปุ่มๆด้วยอ่ะนี่ครับพอปีนมือขวาปุ๊บมันสั่นมือขวาเราใกล้ถึงแล้วเธอได้เห็นวิวแล้วลอร่าจับมือไว้ไหนดูสิอู้ภาพนี้งามวิจิตรดูนั่นสิเยี่ยมไปเลยแต่หิมะกำลังโถมมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแน่เลยจนหน้าจอมแช่งอีกแล้วเหรอเจอเกมไหนก็ต้องมีจอมแช่งนะฮะเส้นทางมันพาเราไปถึงภูเขานะครับโอเค Let's take it easy ใจเย็นๆไปช้าๆนะครับโอ้สวยอ่ะลมแรงชิบหายต้องไปต่อแล้วเฮ้ถึงแม้ว่าเราไม่เจออะไรข้างบนเนี่ยพ่อเธอต้องภูมิใจแน่เลยฉันรู้แต่ฉันว่ามันต้องมีอะไรอยู่แน่เลยมั่นใจมั่นใจเกิดเป็นนักผจญภัยต้องมั่นใจต้องกล้าเสี่ยงโจนาห์ค่อยๆเดิน The fuck เอาอีกแล้วบอดนี่เหมือนจะหนาวออกมาข้างนอกเลยเนี่ยโอ้โหลมพัดแบบแรงโคตรๆ The fuck Laura เฮ้ยกด X โอ้โหจะไปกด X ของจอย PS4เกือบไปแล้วลอร่า Are you alright? Jonah I'm here ฉันจะปีนลงไปรับนะไม่มันอันตรายเกินไปเราจะปีนกลับขึ้นไปแทนนะครับโอเคอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะฮะตรงนี้ต้องกดอันนี้แล้วก็ X ใช่ไหมโอเคพื้นฐานมีเทคนิคไม่ต้องแหมยิ่งซ้อมมากับUncharted ด้วยนี่เหมือนปีนตลอดเวลาเล่นในเกมเป็นปีนไว้หวังว่า Uncharted ภาค4นี่จะภาพงามวิจิตรกว่านี้นะเอากว่านี้เลยนะแหมจะเป็นอะไรที่
สุดยอด X โอเคขึ้นไปเราต้องจำต้องกระโดดผ่านไปแล้วจำมือฉันไว้รับดีๆนะหนูเวทจริงลอร่าเธอทำให้ฉันหัวใจวายเนี่ยโอเคเราโอเคโอเค come on โหดนตรีนี้ที่คุ้นเคยนี่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 อ่ะกด A ไอ้นี่ครับเราต้องผ่านอุโมงค์นี้ไปนะอะไรโจน่าไอ้ตูดใหญ่ไอ้ตูดใหญ่ไม่ใส่เสื้อแดงเหมือนภาคที่แล้วเหรอที่ภาคที่แล้วเราเรียกมันว่าวาสตอนอ้วนเออจำได้แล้ว มันใส่เสื้อเหมือนวาสนะฮะแล้วก็หัวล้นๆเหมือนวาสตอนอ้วนเธอคิดจริงๆเหรอว่าเราจะเจอเมืองที่สูญหายฉันรู้ว่ามันพูดยากนะแต่เคยมีคนบอกว่าเจอซากปรักหักพังที่นี่บนภูเขานี้นะครับโจน่าได้เห็นวิวข้างนอกก่อนเราเป็นไปได้ทางไหนรอด้วยรอด้วยว้าวสวยงามถ้าฉันคิดจะซ่อนเมืองที่สูญหายนะฉันก็คงจะซ่อนไปแถวเนี้ยแหละโอ้มันสวยงามวิจิตรแบบดูวิวนั่นนี่ครับ Trinity ก็มาเหรอ Trinity คืออะไรวะเราใกล้ถึงยอดเขาแล้วใกล้ถึงแล้วจริงป่ะเนี่ยโอ้โหดูดิสูงมากอ่ะ What do you thinkคิดว่าไงเราใกล้ถึงอะไรบางอย่างแล้วโจน่าฉันรู้สึกได้นี่คงเป็นที่สุดท้ายที่เราจะปีนถึงยอดเขานะฮะโอเคไปดูซิมีอะไรข้างบนลุยกันลุยกันทำอะไรอ่ะเอาสลิงมาเกี่ยวตัวเราเมื่อกี้ครับตรงนี้มันแข็งอยู่นะแต่ว่าอยู่ติดกำแพงไว้โอเคเราต้องข้ามไปLooks like we climb from here. เราต้องปีนจากตรงนี้นะครับระวังระวังน้ำแข็งตกลงมานะฮะโอเคพร้อมหรือยัง Let's do it Let's do it For fuck's sake ไม่มีอะไรที่จะยึดสลิงไว้เลยมายึดกันเองนี่แหละไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วมีน้ำแข็งล่วงเยอะอยู่นะไปช้าๆชัดๆอยู่กับฉันโหตื่นเต้นมากเป็นการปีนที่ได้โอ้ยอุ้ยได้อารมณ์สุดๆโอ้ชิตเกือบไปแล้วเหมือนจะหนาวด้วยแล้วก็แบบเวลาปีนอย่างเงี้ยจอยมันก็สั่นเป็นจุดๆเราปีนขวามันก็สั่นขวาได้อารมณ์สุดๆอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคต้องปีนขึ้นไปบนนี้ครับแล้วก็ไปขวาเรื่อยๆเราก็จะเจอทางไปสู่ชัมบาล่าไม่ใช่คนละเรื่องโอเคอย่างนี้ต้องโดดป่ะเนี่ยต้องโดดดีกว่าโอเคไปครับWhat the fuck น้ำแข็งหายเฉยฉันหาที่ยืดไปให้เธอข้ามไปได้ไหมข้ามได้สบายอยู่แล้วไปจ้าHoly shit X โอ้ร้องพร้อมโจน่าเลยไม่คิดว่าเธอจะโดดได้เนี่ยอยู่นั่นก่อนเดี๋ยวจะลากสายไปข้างบนโอเคเราจะลากสายไปข้างบนนะครับแล้วก็ให้โจน่าปีนตามมาอีกทีนึงเฮ้ยสายมันยาวขนาดนี้เลยเหรอใกล้ถึงแล้วลอร่าเธอทำได้โอ้โหเดี๋ยวถึงเหรอโอ้กอดฟ้าพายนึกฮะน่าจะถึงดิวะโอเคตั้งท่าก่อนฮึดใจไหลถึงแล้วโจน่าคัมออนคัมออนเราทำได้ you got it you got it you got it เอโอเคครับคัมออนมีอะไรนั่นไง Lost Cityโจน่าเราเจอแล้วฉันเห็นซากปลาขับพังชิปไก่แล้ว The fuck ฟ้าผ่าเฉยอุ้ยเฮ้ยวิงวิงเลย Can you hear me ลอร่าได้ยินฉันไหมเนี่ย I'm gonna pull you back up ฉันจะดึงเธอขึ้นมานะโอ้โหใจเย็นใจเย็นตรงนั้นโอเคได้สวิงเหวี่ยงฉันไปโอเคโอเคโอเคเราต้องเหวี่ยงแล้วก็ไปไปปักตรงนั้นไปปักยังไม่ถึงโอเคถอยก่อนถอยก่อนเครื่องหมอรอบนี้กูถึงแน่แน่โอ้โหยังจะไม่โจน่า
จนาขอแน่นเดี๋ยวโอ้ยยังไม่ถึงเลยจอหน้าไม่ไหวแล้วอีกทีนึงต้องถึงแล้วล่ะฮึโอ้จอหน้าเร็วจอหน้าอย่าล่วงนะน่าจะรับจอหน้าไม่ไหวตัวหนักปีนขึ้นไปปีนไปโอ้เลเวลอัพโอ้โหสตอมซาคัมมิ่งกลับไปจอหน้ากลับไปที่เชลเตอร์กลับไปที่เต็นท์ต้องไปแล้วไม่อยู่จะช่วยใครได้แล้วเนี่ย X ว่ะโอเคขึ้นไปโอ้ยชิด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 ไกลพอสมควรโอ้โหโอ้โหมันไล่หลังมาแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างคืบคลานตามหลังมาแบบที่เรามองไม่เห็นน่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มันมีพวกควบคุมอยู่แล้วโอ้โหนี่เครื่องบินมาตกตรงนี้เนี่ยไม่จิ้มฟันไม่จิ้มฟันไม่จิ้มฟันตัวไปสลิงโอ้โหโอ้โหสตอมสตอมสตอมโอ้กอดโอ้โหยังไม่หมดอีกยังจะต้องดำเนินต่อ X รีบร้อยวู้โอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวา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 เอ้ยมันมาแล้วกูไม่อยู่แล้วล่ะโอ้โหลิชิตลิชิตขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลอร่าลอร่าเอานิ่ง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  slow and steady slow and steadyสเตดี้กูสเตดี้ไม่ไหวแล้วจอยกูสั่นจอยกูสั่นไป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 โก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 ถึงแล้วถึงแล้วแล้วโดนเฮ้ยชิดกูเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูเสียงหนาวดิหนาวมันนอกจอแล้วเนี่ยโอ้ยก็ตื่นเต้นมากเป็นการเริ่มเรื่องที่โอ้โห2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะดูได้ไปทำอะไรมาถึงต้องมาอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยบอกเลยเหมือนเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตที่พวกเราถูกพรากจากกันเร็วเกินไปเรามีชีวิตอยู่เราแก่แล้วเราก็ตายแต่เราจะทิ้งอะไรไว้ล่ะกระดูกเท่าธุลีดวงวิญญาณมันจะอยู่บนโลกเราตลอดไปเหรอผมเชื่อว่ามันอยู่ได้นะความจริงที่อยู่ในตำนานและก็ในเรื่องราวสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นกุญแจที่ปลดล็อกชีวิตที่เป็นอมตะฉันอาจจะเจอชิ้นส่วนต่อไปของปริศนานี้ก็ได้แต่ว่าฉันไม่ได้มาค้นหาด้วยตัวคนเดียวพวกเขาตามฉันมาจ้องมองทุกย่างก้าวฉันรู้ชื่อพวกเขาแล้ว Trinity พวกหัวรุนแรงโบราณที่อยากจะกำหนดอนาคตของมนุษย์ฉันต้องทำต่อไปอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของครอบครัวฉันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลอร่าหรืออันนาฉันจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยโอ้นี่พ่อเอาใครเข้ามาวะฮัลโหลเอานี่ลอร่าแล้วใครอยู่ในห้องเมื่อกี้ Holy crap ตอนแรกนึกว่าลอร่ามาถึงแล้วแล้วเปิดฟังครับนี่เพิ่งออกมาจากหน้าต่างจอร์ดมันจะหนีไปไหนโอ้นึกว่าจะโดนรอบโจมตีเป็นไงมองตัวเองผ่านกระจกแล้วสวยขึ้นไหมรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยคือทรงผมนะครับแล้วก็หน้าตานิดนึงทรงผมนี่คือผมหน้านะที่เปลี่ยนผมหลังยังเป็นหางม้าเหมือนเดิมครับเนี่ยเปิดไว้ยังฟังไม่ทันจบนั่นไงใครอยู่วะไอ้เครื่องปีนนี่มีทุกที่เลยหรือไงวะเนี่ยฟาดฟาด It's me Anna อ๋ออันนา Oh god I'm so sorry หนูขอโทษ What are you doing here มาทำอะไรที่นี่ล่ะ I saw the gutter press was attacking you พวกนักข่าวอ่ะมาเล่นงานเธออีกแล้วเนี่ยลอร่าครอฟก็บ้าเหมือนพ่อเขานะมีใครตามมาหรือเปล่า
ตามมันเหรอไม่มีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูว่าหนูเจอหลุมศพแล้วล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยตำนานของโปรเฟตเป็นเรื่องจริงพ่อพูดถูกลอร่าพ่อเธอน่ะเขาเสียสติไม่เขาใกล้ไปถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แล้วมีหลักฐานของวิญญาณที่เป็นอมตะฉันรักริชาร์ดนะฉันจะแต่งงานกับเขาด้วยถ้าเกิดเขาขอแต่เขาบ้าไปแล้วฉันไม่อยากเห็นเธอจบแบบเขาอ่ะอันนาพ่อพูดถูกคนอื่นๆต่างหากที่ผิดหลุมศพอยู่ในซีเรียซีเรียเหรอลอร่ามันบ้าไปแล้วเขามีสงครามกันนะซีเรียน่ะคิดถึงชีวิตตัวเองบ้างกลับบ้านแม่ก็รู้ว่าหนูกลับไปไม่ได้แต่ความหมกมุ่นเนี่ยมันพังชีวิตพ่อเธอนะหนูเห็นอะไรบางอย่างที่หนูอธิบายไม่ได้แต่หนูเข้าใจว่าพ่อผ่านอะไรไปบ้างมันเป็นแค่นิทานไร้สาระมากอย่าเลือกไปเส้นทางนี้เลยเธอก็รู้มันจะพาเธอไปไหนมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ไร้สาระสำหรับหนูแล้วหนูจะไปหาหลุมศพของโปรเฟตอันนะไปซีเรียแต่ว่าซีเรียมันไม่ใช่ภูเขาหิมะที่เราลุยกันตอนแรกนะฮะซีเรียเนี่ยดิบเทินสุดๆเต็มไปด้วยแบบสงครามและแมงป่องด้วยแมงป่องโอเคเราเข้าถึงเขตสงครามแล้วนะคุณแน่ใจเลยหรือเปล่าเราใกล้ถึงแล้วต้องมีโอเอซิสอยู่ในหุบเขานั่นข้างหน้าเสียเวลาเปล่าหน้าไม่มีอะไรที่นั่นหรอกมีหน้าที่ขับก็ขับไปค่ะมันเงินคุณนี่นะเหมือนเราจ้างคนขับรถมานะฮะ What คอปเตอร์มาเฉยมีบางอย่างไม่ถูกต้องก็แค่ทหารในพื้นที่อ่ะเดี๋ยวมึงบอกคนอื่นเหรอเขาจ่ายให้เยอะกว่าคุณน่ะก็ตึกฟักโอ้โหถนนก็ไม่ดีอีกมันไม่น่าจะยิงเราด้วยนะหายแล้วมาไม่ทันไร GG เลยอีซี่เฮ้ยรถพังแล้วเอ้าคนขับจะมาตายอีกไอ้ชิบหายซวยซ้ำซวยซ้อนเอา GPS อยู่หลังรถเข้าไปเอาไหมลอร่าเดี๋ยวไม่มีที่นำทางนะไปไม่ถูกโอ้ my god เอามายังเนี่ยไม่หยิบเหรอชิบหายแล้วหยิบไม่ทันด้วยอยู่อย่างนั้นอ่ะ holy shit โอ้แต่ไอ้นี่เอามาทันเฉยเอ้ยโอ้ยเจ็บแทนอยู่เขตชายแดนตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียนะฮะโอเคมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยเราจะไม่ถอยกลับแล้วมีนกด้วยไปครับไปหาโลงศพให้เจอโอ้สวยมากเป็นเมืองรกร้างอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนั่นไงจุดปีนเจอละต้องมีบางอย่างที่พ่อวิจัยไว้เขาบอกว่าหลุมศพของโปรเฟตถูกซ่อนไว้ในหุบเขาเหนือเมืองที่ถูกลืมตำนานบอกว่าโปรเฟตอยู่ในโอเอซิสพำนักอยู่นั้นนะครับโอเอซิสกลางหุบเขาโอเอซิสมันต้องมีน้ำครับแล้วก็มีเหมือนแอ่งน้ำเป็นบึงโอ้ my god ใจเย็นปีนครับตรงนี้ความต่างที่เห็นได้ชัดครับของ Tomb Raider กับ Uncharted ก็คือการปีนนี่แหละฮะมีความรู้สึกว่า Tomb Raider จะเน้นปีนมากกว่าเยอะกว่านะนี่ไงเจอหลังน้ำแล้วหลังน้ำเป็นแหล่งน้ำจะหลังน้ำซะละมีบางอย่างอยู่ที่นี่กระโดดเป็นเนทเลย Could this really be it? จะใช่ตรงนี้หรือเปล่านะกลิ้งเลยกลิ้งหลุนๆมืดด้วยอ่ะอ้าวเดี๋ยวเอาเข็มไลท์มาจากไหนเนี่ยเอามาได้จังไดในรถไม่มีนี่เท่าที่ส่องไปเลยครับอาจจะมี Incredible
ไม่น่าเชื่อเลย Some kind of marker มีเครื่องหมายบางอย่างแต่ว่าฉันแปลไม่ออกเลยอ่ะแต่คำนี้มันอ่านว่าหิวต้มยำกุ้งไม่ใช่อ่านว่า prophet นี่แหละใช่เลย Dad was right. พ่อพูดถูกอะไรจะดีใจฟินขนาดนั้น Holy shit นั่นหลังพึ่งหรือเปล่านะโอเคกดอัดใหม่นะเมื่อกี้เผื่อค้างกดอนาล็อกขวานะครับเพื่อ Survival Instinct โอ้มีให้สำรวจเพียบเอาตรงนี้ก่อนละกันคืออะไรนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของโปรเฟตแห่งคอนสแตนตินถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมโดยคำสั่งของทรินิตี้นะฮะอ๋อเหมือนอ่านเยอะยิ่งสำรวจเยอะยิ่งอ่านคล่องแล้วก็มาแปลไอ้คำพวกนี้ได้นะครับสัญลักษณ์พวกนี้เป็นอักษรไบเซนไทน์แต่ก็แปลไม่ออกอยู่ดีนะครับโอเคมาอ่านเพิ่มนี่ไงโปรเฟตคุยกับกองกำลังต่างชาติเขาเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาวางอาวุธลงอ๋อโปรเฟตนี่ต้องเป็นคนที่แบบมีพลังจิตแน่เลยครับโอเคได้เวลาปฏิปต่อเนื้อเรื่องกันอีกแล้วอันนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับแสดงวิชารักษาบันทึกของพ่อก็มีเขียนไว้เหมือนกันนะครับ Translate เอ้าเรียบร้อยน่าจะ level up level up แล้ว Translate ถึงจะแปลไม่ค่อยออกแต่มันชี้ไปถึงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆนี้ Down the location ต้องเปิดแมปขึ้นมานะครับแล้วก็ Player Beaconเราอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือ current objective ต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับจัดไปอยู่ตรงนู้นแน่เลยนั่นน่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเก็บได้ไหมขุดหนูกินป่ะเนี่ยไม่จับหนูมากินเหรียญโบราณนี่ไงทางนี้ตรงนี้มีให้สำรวจดีครับเขาพาผู้ติดตามผ่านทะเลทรายมาไปถึงโอเอซิสผ่านทะเลทรายไปถึงโอเอซิสโอ้โหถ้ามีน้ำอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนี่โคตรอิ่มน้ำสำราญบอกเลยตรงนี้ทุบได้ครับน่าจะผ่านตรงนี้ไปมา Secret Entrance Secret Entrance อีกแล้วทางเข้าลับโอ้ดูแสงแดดที่กระทบกับหินสวยมากช่างวิจิตรโอ้ It's amazing It's amazing That's fantasticDad could have seen this. ตรงนี้พ่อเคยเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ย My God แล้วเราจะข้ามผ่านไปได้จังไดกด Instinct ได้กดแล้วก็ไม่เห็นเจออะไรนอกจากเพชรยังกับ The Sim The Sim นี่เป็นสีเขียวนะเพชรอันนี้เป็นสีเหลืองครับโอเคไปเรื่อยๆขึ้นข้างบนจากนั้นก็ไปซ้ายโดดเฮ้ยอย่าลนอย่าลนขึ้นถึงหรอวะโอ้ลืมไปลองล่ามันกระโดดดึบๆอย่างนี้ได้ชิบหายแล้วพวกมันมาที่นี่แล้วครับเราต้องไปข้างในแต่คือพวกไหนก็ไม่รู้อ่ะเป็นทรินิตี้หรือเปล่าวะโอเคข้ามนี่ไปครับอย่าหล่นอย่าหล่นอย่าหล่น What did I say บอกว่าอย่าหล่นไงไม่น่าขอเลยไปเลยเว้ยฮึบโอ้ชิด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 โอ้โหลอยเลือดรอยแผลเต็มตัวโอ้เลือดเต็มตัวหมดเลยโอเคมาต่อตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดขวาเราล่าพกปืนมาวะนั่นปืนปะที่อยู่ตรงขาขวาน่าใช่โอเคมีปืนก็อุ่นใจแถมมีเข็มไลท์ด้วยเข็มไลท์ใช้นานขนาดนี้วะคำสั่งของ Trinity ไล่ล่าโปรเฟตคนของเขาก็ไม่ลดละจนกระทั่งไปเผชิญหน้ากันที่โอเอซิสนั่นแหละโอเคต้องหาโอเอซิสที่เจอก่อนดับแรกน่าจะเป็นที่ที่มีทุกอย่างโอเคผ่านตรงนี้ไปนะครับฮัลโหลโอ้ยมืดด้วยโอ้โหเห็นแต่แสงสีฟ้า Holy crap โอ้โหคนละเกมกันมั้ยเนี่ยคนละเกมแล้วโอ้ยมันมีคนตายอยู่นี่มีพวกนี่ไงเข็มไลท์เพิ่งพูดถึงกันจะหมดเลย Come on damage Holy shit
โอ้ยคนละเกมแล้วอุ้ย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 โอ้โหขนลุกเลยแมนปองโอ้ my goodness ขนลุกขนลุกขนลุกโอ้โหเพียบเลยโอ้โหเข้าไปในปากด้วยเจอแสงสว่างแล้วไปเร็วลอร่าโดนแมงปองกัดหรอกโอ้โหระดับนี้โดนกัดคงไม่เป็นไรอีกทียังอีกเหรอศพเพียบเลยอ่ะนี่คนของโพรเฟตหรือเปล่าหรือคนของทรินิตี้โอ้โหแล้วคำสั่งของพวกทรินิตี้นะครับคุยถังขยะคือเรื่องถนัดของเรานะจ๊ะโอ้ดูนี่ดิอะไรกันวะเนี่ยตรงนี้มีอีกแล้วครับดูดิโพรเฟตถูกฆ่าโดยคำสั่งของทรินิตี้ชัดเจนโดนฆ่าเลยนั่นแหละหุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงงูวะเนี่ยลูกรักพวกทรินิตี้ได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวพอสละอ่านดีกว่าเขาบอกว่าพวกผู้ติดตามของโฟเฟตเนี่ยสร้างหลุมศพที่โอเอซิสนอกเขตเบอร์เรียนะครับในขณะที่พวกเราคิดว่าพวกเขาสร้างหลุมศพสำหรับโฟเฟตแล้วพวกทรินิตี้ก็เชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราได้รู้ว่าเขาได้เผยแพร่คำสั่งสอนเรื่องบาปให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่เขาเป็นพวกโกหกและนอกรีดอ้างว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เท่านั้นลูกสาบานแล้วนี่ว่าเขาตายแล้วลูกทำพลาดหรือเปล่ามันส่งคนนี้มาฆ่าโพรเฟตล่ะโอเคเราไปดูต่อแล้วกันครับแต่ข้างๆนี้โอ้โหศพเพียบมันชี้ไปทางนู้นโอเคนะต้องผ่านตรงนี้ไปแล้วปั๊บโอ้ย shit โอ้โหเกือบไปแล้วโอเคต้องยิงไอ้ทุนข้างบนนี่เหรอจัดไปโอ้ my goodnessอะไรกันวะเนี่ยมีกับดักเฉยมันซ่อนอะไรไว้อยู่ถึงมีกับดักขนาดนี้จอร์ดใจเย็นๆอะไรน่ะโหมันพังทางเข้ามาอุ้ยอะไรอีกเฮ้ยแต่มีดอ๋อนั่นไงยิงมันลงมาก่อนจัดไปรู้สึกว่าลากเมาส์ได้รู้สึกว่าลากจอยได้ยากกว่านะเนี่ยโอเคอาจจะต้องปีนไม่ใช่ครับอย่างที่คิดไว้ต้องเอาน้ำออกมาก่อนฮึ่ยจ้ะฮึ่ยชัลล่ะเรียบร้อยหวังว่ามันจะใช้ได้ปีนขึ้นไปครับโอเคไม่ยากฮัลโหลไอ้พวกนั้นมันน่าจะเข้ามาแล้วหรือเปล่านี่ไม่รู้นะน่าเป็นพวกเดียวกับที่ขี่ฮอเมื่อกี้ครับอุ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหมีสโลด้วยถ้าไม่สโลนี่ตายไปแล้วไม่ได้ดำน้ำเวลาเล่นเกมมานานแล้วรู้สึกชื่นใจใจเย็นนะลอร่าข้างหน้านี่เป็นหมอกโหดาร์กโซปะเนี่ยผ่านหมอกนี่ไปน่าจะเจอบอสแล้วฮะเตรียมตัวตายไม่ใช่โอ้โหแทบหยุดหายใจเราทำได้แล้วพ่อสวยมากมัวแต่มองฉากก็ไม่ได้มีสีส้มตรงนู้นครับสีส้มบนนี้ก็เช่นกันปีนไม่ได้แล้วแหละโอเคอาจจะต้องไปทำให้น้ำมันไหลออกมาอีกหรือเปล่าวะเนี่ยน้ำเต็มไปหมดเลยมาฝั่งนี้ก่อนหาส้มๆตรงนี้ครับส้มๆมะลิถ้าเปิดออกก็น่าจะปีนข้ามตรงนู้นได้โอเคงัดงัดต้องให้ระดับน้ำสูงขึ้นครับเรียบร้อยโอ้แล้วก็ปีนทางนี้จัดไปรู้สึกว่ามันมีอีกประตูนึงครับอีกเขื่อนนึงพูดผิดเขื่อนเก็บน้ำทางขวานี่โอ้โหกะโหลกนี่กระจายนี่แน่ๆเลยใช่หรือไหม
พอเราไอ้นี่น้ำเสร็จเราน่าจะกลับไปข้างหลังได้มีของอยู่ครับโอเคนั่นแน่อุ้ยน้ำหนักตัวเยอะไปปะเนี่ยโอเคเราไปข้างหลังแล้วครับมันมีสีส้มๆอยู่ที่นึงอาจจะเป็นกระสุนปืนก็เป็นได้ไม่ใช่วะเอ้ยได้เก็บแล้วได้ EP นี่แจ่มมากครับถือว่าเก็บเล็กผสมน้อยโอเคลำดับถัดไปก็ข้ามไปยังตรงนู้นตรงกลางแล้วนะฮะจำเข้าไปจำเข้าไปวิ่งไปกระโหลกลนกระโหลกลนอย่ามาเฮี้ยนตอนนี้นะอย่าเพิ่งเฮี้ยนโอเคข้ามมาครับแล้วก็ลงหรือขึ้นวะเอาขึ้นแล้วกันนี่แหละวะเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวกด A กระโดดโอ้ my goodness เป็นกับดักหนามเกือบไปแล้วไงล่ะเราข้ามหลุมไปแล้วกันครับอุ๊ยจ้ะอุ๊ยเดี๋ยวมันโอ้โหมันพังทางเข้ามาเลยอ่ะ They're almost inside มันน่าจะเกือบเข้ามาข้างในแล้วเราแบบเราเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทำลายอะไรเลยเนี่ยพวกมันระเบิดทางเข้ามาอุ๊ยโอ้กอดโอ้กอดเอ็กโอเคทางนี้แหละต้องใช้แน่ๆเฮ้ยกับดักน้ำโอ้เกือบไปแล้วข้างล่างนี่อะไรปะเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วจะโอ้โหสองอย่างสองอย่างโอ้โหหลังๆนี่น่าจะมีสักสิบน่ามีสักสิบอันหล่นลงมาครับอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยมีนี่อีกแล้วต้องเพิ่มระดับน้ำอีกแล้วครับอันนี้มีอะไรเรามาอ่านดูดีกว่า My Lord ท่านหัวหน้าครับอ๋อนี่น่าจะเป็นจดหมายตอบกลับของไอ้คนเมื่อกี้นะฮะบอกว่าสิ่งที่ท่านว่ามันเป็นไปไม่ได้ข้าได้ทำการเอาห่องเนี่ยปักลงไปกลางหัวใจของโพรเฟตข้าเห็นเขาตายต่อหน้าพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนใหม่แล้วก็ใส่ผ้าคลุมของโพรเฟตไปด้วยนะฮะพวกเขาเสียสติหมดแล้วถูกเนรเทศเราจะไปทางตอนใต้ก็ได้แล้วก็ฆ่าพวกเขาให้หมดด้วยดาบแต่โพรเฟตตายแล้วแน่นอนนี่คือคำสาบานของข้า Holy shit ตายจริงปะวะหรือมันแค่ก่อเรื่องแบบสร้างเรื่องขึ้นมากลัวตัวเองถูกประหารเองเลยบอกว่าโพรเฟตตายแล้วแน่ๆโอเคมีตรงนี้ครับถ้าเราโดดมาจะเป็นอย่างไร Holy shit Holy shit จัดไปเลยพี่น้องโอเคอันดับแรกนะฮะเราจะต้องไปยิงกันนั่นลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางไหนวะเอาน้ำมันลดเรื่อยๆด้วยโอ้โหแสดงว่าต้องยิงต้องรีบไปใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นก็มีน้ำเหมือนกันน่ะเรายิงอันนี้ลงมาก่อนครับปั๊บโหกว่าจะลากจอไปได้แล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นดูครับมันมีอีกแล้วน้ำคือมันไหลเสร็จปุ๊บมันก็เหือดแห้งไปโคตรไวเลยครับโอเคเราต้องเปิดนี้มาเสริมเพื่อให้มันไม่แห้งจัดไปน้ำนี่เต็มตัวเลยสูงขึ้นแล้วจากนั้นก็เพิ่มน้ำอีกทีนึงเราต้องอาจจะต้องขึ้นตรงนี้ครับมีที่ปีนอยู่โอเคน่าจะใช่ไปฮึบลงมาเลยอุ้ยใจเย็นนะน้องอ่ะขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ขวาตรงนี้น่าได้บอกอุ้ยเร็วหลุนโอเคได้แล้วก็ไปขวาครับขึ้นทางนี้แล้วไงต่อปีนนู่นเหรอได้ปะวะอาจจะได้โดดเรียบร้อยโอ้โหน้ำทำไมน้ำมันสีเขียวบริชิตโอ้โหกระเด็นตกโอ้โหช็อตใต้น้ำเมื่อกี้สวยมากถึงแล้วนี่ไงตรงกลางสักทีเหอะขี้เกียจปีนขี้เกียจเพิ่มระดับน้ำแล้วเนี่ยเวลจะอัพแล้วครับจากการปีนเยอะๆเจอหรือยังนี่ไงลงศกเจอแล้วโปรเฟตหรือเปล่าเปิดมาข้างในนี่เป็นสารเคมีนี่ตายเลยเนี่ยว่างเปล่าเฉยไม่มีอะไรเลย No ไม่นะฉันพลาดอะไรไปเนี่ยเฮ้ยอยู่ข้างล่าง
ชิบหายแล้วมันรู้เฉยโอ้โหไปพกลูกกระจกมาบานเลยพวกบ้านนี่ใส่ชุดเหมือนเดิมใส่ชุดเหมือนเดิมเลยนายข้างหลังนี่น่าคุ้นๆติดตั้งระเบิดไว้จะระเบิดทุกที่เลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหเอาซะเยอะเชียนี่รีโมทครับโอ้แล้วมันใส่ชุดกล่องมาแบบโคตรแน่นนี่ไงลงศพโปรเฟตนะครับในสุดก็เจอจนได้แต่วัตถุโบราณล่ะอยู่ข้างในนี่แน่ๆเฮ้ยมือมีรอยกระสุนด้วยครับเปิดออกมาระวังด้วยอาจจะมีอะไรเป็นอันตรายอยู่ก็ได้นะฮะแน่นอนล่ะลาร่าอยู่ข้างในครับจังหวะนี้ฮึWho the hell are you? แกเป็นใคร You're a smart woman. เธอเป็นหญิงฉลาดเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราเป็นใคร Trinity เหรอ Where is the artifact? Artifact อยู่ไหนฉันไม่รู้ว่าแกพูดถึงเรื่องอะไรอย่ามาต่อปากต่อคำ You led us to this place. เธอพาเรามาที่นี่ไม่ได้พามามึงตามมาเองฝั่งนั้นมันไม่มีอะไรเลย There was no body and definitely no artifact. พอฉันมาแล้วมันไม่มีอะไรเลย Artifact ก็ไม่มีดูดิมีที่ไหนหรอตูเห็นด้วยตูเป็นพยานให้ที่จะทำอะไรตึบฟักมันเอามีดออกมาแล้วครับเอาเดี๋ยวเอารีโมทมาเมื่อไหร่เนี่ยรีโมทระเบิดหมอบลงเฮ้ยระเบิดแล้วเหรอโอ้ยแก่งมากใจเด็ดสุดๆตายมึงตายตายกันทั้งหมดอุ้ยชิปหายนี่เดี๋ยวยิงสะบั้นเอวเอาตัวนี้แล้วกันนี่ไงแล้วต้องไปเหรอเอาไปก็ได้วะไม่อยู่แล้ววิ่งจะพังหมดแล้วเนี่ยมาเฮ้ยติดตั้งระเบิดเนี่ยเอ้ยยิงโอ้สุดยอดกดวิ่งได้ด้วยครับแจมเป็นเลยโดดเอ็กซ์โอเคโอ้ยต้องมาตื่นเต้นอีกแล้วมานี่มานี่เลี้ยวขวาจัดไปเอ้ยสไลด์โอ้พอยโอ้ชิปไก่แล้วจังหวะนี้ชิปไก่แล้วชิปไก่แล้วไก่แล้วขึ้นเสาขึ้นเสาโอเคอุ้ยพังกระจายกระจายกระจายหมดแล้วอโดดโอเคลอร่าข้างหน้าจำเอ็กซ์ใกล้ถึงแล้วมูนังแงแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างขวดน้ำ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 ฟูลิชิตฟูลิชิตโอ้โดดโอ้โคตรทุลักทุเลพังหมดเลยครับโอ้น้ำไหลนั่นอะไรน่ะโอ้เหนื่อยเลยครับต้องมาเจอขนาดนี้น่าจะหมดแรงได้แล้วนะโอเคพาร์ทแรกจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะสนุกมากครับถ้าอยากดูต่อนะกดซับกดไลค์กดแชร์กดไม่ให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับ Rise of the Tomb Raider นะครับสำหรับวันนี้ซูเกนยัสเดย์เจอเพื่อนกับผม